สภานิติบัญญัติแห่งชาติจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนณจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดราชบุรีระหว่างวันเสาร์ที่18ถึงวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคม2558สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้จัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนครั้งที่7ณจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดราชบุรี โดยนายพีรศักดิ์พอจิตรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่สองพร้อมด้วยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ลงพื้นที่พบปะประชาชนพร้อมติดตามการดำเนินงานของส่วนราชการตามแนวนโยบายที่รัฐบาลได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในครั้งนี้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้หารือร่วมกับส่วนราชการต่างๆของจังหวัดกาญจนบุรีในประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาด่านชายแดนด่านศุลกากรให้เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ,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 ษปัญหาที่ดินปัญหาการคมนาคมและปัญหาภัยแล้ง และได้ลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานติดตามความคืบหน้ารับฟังปัญหาและรับหนังสือร้องเรียนจากประชาชนจังหวัดกาญจนบุรีกรณีปัญหาที่ดินบริเวณเขื่อนสีนครินอำเภศรีสวัสดิ์รวมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคของการพัฒนาด่านบ้านภูน้ำร้อนให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษการพัฒนาระบบขนส่งโลจิสติกและความคืบหน้าการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกทวายเส้นทางทวายกาญจนบุรี นอกจากนี้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติยังได้หารือร่วมกับส่วนราชการต่างๆของจังหวัดราชบุรีเกี่ยวกับปัญหาที่ดินปัญหาผู้หนีภัยจากการสู้รบที่พักอยู่ในศูนย์พักพิงบ้านท้าหินปัญหาสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการจัดการขยะปัญหาด้านคำมนาคม รวมทั้งได้รับฟังปัญหาของประชาชนจังหวัดราชบุรีณโรงยิมเนเซียมอมเภอเมืองราชบุรีและรับหนังสือร้องเรียนจากประชาชนอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีสำหรับโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนครั้งต่อไปซึ่งเป็นครั้งที่8จะจัดขึ้นณจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมิระหว่างวันเสาร์ที่22ถึงวันอาทิตย์ที่23สิงหาคม2558